โรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอได้ดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขตามแนวทางดำเนินงาน5มาตรการกลยุทธ์สีต้อง2ไม่จนบังเกิดผลบรรลุตามมาตรฐานดังนี้ด้านที่1มาตรการด้านการป้องกันจากสภาพเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วผนวกกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าถึงทุกระดับวัยทำให้ความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้เร็วและง่ายขึ้นทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยจัดกิจกรรมและโครงการดังนี้ 1. ดำเนินการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวครบทุกห้องและได้กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานภายในห้องเรียนมีองค์ประกอบทั้ง4ด้านคือมีแหล่งเรียนรู้ดูแลช่วยเหลือเอื้อเฟื้อด้วยคุณธรรมและสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรม 2. จัดทำประกาศและมอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นทุกๆเดือนในกิจกรรมห้องเรียนสีขาวดีเด่นประจำเดือนระดับโรงเรียน 3. ดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์7มาตรการดังนี้ 1. ได้มีการกำหนดนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกันกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. มีการบริหารจัดการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยมีนวัตกรรมการบริหารจัดการคือการพัฒนาคุณธรรมนำความรู้สู่วิธีพอเพียงปลอดจากยาเสพติดและอบายมุขโดยใช้รูปแบบการดำเนินงานตามแบบ PKC 3BSL โมเดล 3. ได้มีการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อรณรงค์การงดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา 4. มีการสอดแทรกความรู้ในเรื่องโทษและพิษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตรเช่นการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับยาเสพติดในห้องเรียนการประกวดวาดภาพวันต่อต้านยาเสพติดโลก 5. นักเรียนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเดินรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในชุมชน 6. มีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยมีประกาศมาตรการป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและกำหนดนโยบายการป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 7. มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชนเช่นการอ่านสารวันต่อต้านยาเสพติดโลกการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในชุมชนและกิจกรรมเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด 4. การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดโรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ11กิจกรรมดังนี้กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมด้านกีฬากิจกรรมด้านดนตรีศิลปะกิจกรรมชมรมและชุมนุมกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมสำคัญทางศาสนากิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมเสริมสร้างอาชีพกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีด้านที่2มาตรการด้านการค้นหาโรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอได้ดำเนินตามขั้นตอนดังนี้ 1. โรงเรียนได้จัดบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลโดยจัดเก็บข้อมูลการรับสมัครเข้าเรียนประวัตินักเรียนและรายงานผลการประเมินจุดแข็งจุดอ่อนในทุกภาคการเรียน 2. สถานศึกษาได้มีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้าตามขั้นตอนดังนี้ 1. การสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดเนื่องจากโรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอจัดการเรียนการสอนเฉพาะในระดับประถมศึกษาและได้ทำการคัดกรองจำแนกนักเรียนกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้าโดยการสุ่มตรวจปัสสาวะภาคเรียนละ1ครั้งโดยเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรโคกโพ 2. การคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดโรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอได้มีการจัดระบบคัดกรองโดยจำแนกกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มปลอด
กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มติดผลการจัดระบบคัดกรองปรากฏว่านักเรียนโรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอไม่มีนักเรียนติดยาเสพติดและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 100% นอกจากนี้โรงเรียนได้มีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเยี่ยมบ้านนักเรียนประชุมผู้ปกครองเพื่อเป็นแนวทางในการคัดกรองอีกทางหนึ่ง 3. โรงเรียนได้ดำเนินการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดหรือยาเสพติดประจำปีการศึกษา2566ต่อผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดจำนวน2ครั้งคือภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2ผลการดำเนินการด้านมาตรการค้นหาทำให้สถานศึกษาได้ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายบ้านโรงเรียนและมัสยิดเพื่อเป็นการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดผู้เรียนได้ระลึกถึงความสำคัญของการร่วมมือระหว่างกันปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีครูและผู้ปกครองได้ทราบถึงคุณค่าความสำคัญของผู้เรียนด้านที่3มาตรการด้านการรักษาโรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอได้กำหนดนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นจากการดำเนินการคัดกรองนักเรียนพบว่าไม่มีนักเรียนที่มีความเสี่ยงและเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่อย่างใดแต่ได้เตรียมการรองรับเพื่อให้เกิดความพร้อมในการให้คำแนะนำได้อย่างทันท่วงทีโรงเรียนจึงได้มีการวางแผนงานตามมาตรการรักษาเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอปีการศึกษา2566และประกาศแต่งตั้งมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 2. ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้ความรู้และแนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องมีพฤติกรรมที่ไม่เสี่ยงในเรื่องยาเสพติดเช่นกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดแก่นักเรียนชั้นป.1 ถึงป.6 ทุกคน 3. ดำเนินงานด้านจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆทั้งร่างกายอารมณ์และสังคมให้แก่ผู้เรียนเป็นการปรับสภาพจิตไม่ให้มีพฤติกรรมไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยมีกิจกรรมด้านต่างๆดังนี้ด้านสุขภาพอนามัยการตรวจสุขภาพนักเรียนโดยคณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายอนามัยด้านจริยธรรมกิจกรรมอบรมคุณธรรมเรียนศาสนาพุทธในทุกวันจันทร์และวันศุกร์ด้านสังคมกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมสภานักเรียนด้านฝึกอาชีพการปลูกผักสวนครัวการเลี้ยงไก่ไข่สถานศึกษามีคลินิกเสมารักษ์จิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาการดำเนินงานคลินิกเสมารักษ์จิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาสถานศึกษามีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้จัดตั้งคลินิกเสมารักษ์แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานมีขั้นตอนการดำเนินงานการบันทึกให้คำปรึกษารายงานผลการดำเนินงานด้านที่4มาตรการด้านการเฝ้าระวังสถานศึกษามีตู้แดงเสมารักษ์รับเรื่องปัญหายาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอได้จัดตั้งตู้เสมารักษ์เพื่อรับข้อคิดเห็นในเรื่องปัญหาความเสี่ยงเกี่ยวกับยาเสพติดมีคณะกรรมการดำเนินงานเฝ้าระวังมีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานมีการบันทึกการรับเรื่องปัญหายาเสพติดและอบายมุขและมีการรายงานผลการดำเนินงานแก้ปัญหายาเสพติดและอบายมุขสถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งชุมนุมเสมารักษ์ป้องกันปัญหายาเสพติดโรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอได้มีการจัดตั้งชุมนุมเสมารักษ์เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันและการทะเลาะวิวาทโดยมีขั้นตอนในการจัดตั้งและดำเนินการดังนี้ดำเนินการจัดตั้งชุมนุมพร้อมรับสมัครนักเรียนแกนนำดำเนินกิจกรรมให้คำปรึกษาบันทึกกิจกรรมและชุมนุมเสมารักษ์ได้ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดโดยกิจกรรมดังกล่าวอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ตำรวจกิจกรรมมีดังนี้กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเช่นกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดครูแด
การอบรมยาเสพติดจากตำรวจภูธรโคกโพการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเช่นกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดด้านที่5มาตรการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านโคกต้นสตอได้กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนบ้านโคกต้นสตอได้ดำเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้ปลอดยาเสพติดอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนโดยดำเนินงานบริหารจัดการดังนี้มีนโยบายมีแผนงานโครงการโรงเรียนสีขาวแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน3ระดับกำหนดมาตรการในการป้องกันยาเสพติดสถานศึกษามีคณะกรรมการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนมีกิจกรรมหลักโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขมีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบห้องปฏิบัติการห้องเรียนสีขาวดำเนินกิจกรรมให้คำปรึกษาบันทึกกิจกรรมรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาความร่วมมือและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการบูรณาการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนโรงเรียนบ้านโคกต้นสตอเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีการทำบันทึกข้อตกลง MOU กับภาคีเครือข่ายกลุ่มเครือข่ายในระดับต้นคือแกนนำนักเรียนแกนนำครูและผู้บริหารสถานศึกษาตลอดจนผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนผู้แทนกรรมการสถานศึกษาสถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำ MOU กลุ่มเครือข่ายในระดับต้นคือแกนนำนักเรียนแกนนำครูและผู้บริหารสถานศึกษาตลอดจนผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนผู้แทนกรรมการสถานศึกษารวมถึงมีการประสานงานกับตำรวจในพื้นที่ตำรวจชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจมาให้ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับยาเสพติดการมีวินัยในการขับขี่รถยานพาหนะกฎจราจรการทะเลาะวิวาทและโรคเอดส์การกำกับติดตามประเมินผลและรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมีการกำกับติดตามประเมินผลทุกระยะรายงานผลการประชุมคณะครูทุกเดือนและเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินงานตามแผนจะจัดทำสรุปรายงานผลเพื่อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปรายงานผลโครงการสถานศึกษาสีขาวภาคเรียนละ1ครั้งสรุปประเมินผลโครงการห้องเรียนสีขาวภาคเรียนละ1ครั้งกิจกรรมห้องเรียนสีขาวการจัดองค์กรภายในห้องเรียนสีขาวแผนกสีขาวผังห้องเรียนสีขาวชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6โรงเรียนบ้านโคกต้นสตอดำเนินงานห้องเรียนสีขาวด้วยการจัดองค์กรห้องเรียนสีขาวโดยในแต่ละห้องเรียนจะมีผังห้องเรียนสีขาวตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6ห้องครบทั้ง6ห้องเรียนซึ่งในแต่ละห้องเรียนจะมีคณะกรรมการหรือคณะทำงานห้องเรียนละ5คนประกอบด้วยหัวหน้าห้องรองหัวหน้าฝ่ายการเรียนรองหัวหน้าฝ่ายการงานรองหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียนและรองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเป็นคณะทำงานของแต่ละห้องเรียนสำเนาสมุดบันทึกการปฏิบัติงานแกนนำ4ฝ่ายในการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวของโรงเรียนบ้านโคกต้นสตอจะแบ่งโครงสร้างของแกนนำนักเรียนแบ่งออกเป็น4ฝ่ายซึ่งจะมีกระบวนการและขั้นตอนในการทำงานของแต่ละฝ่ายโดยสรุปคือประชุมวางแผนดำเนินงานแต่ละฝ่ายพร้อมบันทึกการประชุมการปฏิบัติงานทุกวันตามแผนการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายการบันทึกผลการปฏิบัติงานทุกวันในสมุดบันทึกการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายการเสนอครูประจำชั้นรับทราบการกำกับติดตามและสรุปผลการดำเนินงานโครงงานห้องเรียนปลอดบุหรี่แอลกอฮอล์และอบายมุขโดยโรงเรียนบ้านโคกต้นสตอมีผลการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ทั้ง4ด้านห้องเรียนสีขาวของโรงเรียนบ้านโคกต้นสตอโดยมีกลไกในการขับเคลื่อนในรูปของการจัดองค์กรภายในห้องเรียนและมีภาระหน้าที่การปฏิบัติงานในแต่ละฝ่ายมีดังนี้ 1. ฝ่ายการเรียนมีภาระหน้าที่ในการช่วยเหลือด้านวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการมอบหมายการบ้านการทำโครงงาน
หรือปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการเรียนในห้องเรียนคอยให้การช่วยเหลือแก้ไขให้คำแนะนำให้คำอธิบายชี้แนะแหล่งเรียนรู้และนำเสนอให้ครูที่ปรึกษารับทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือในลำดับต่อไป 2. ฝ่ายการงานมีภาระหน้าที่ในการดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องเรียนรักษาของมีค่าและทรัพย์สินสมบัติของห้องเรียนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดก็ซ่อมแซมให้ดีขึ้นเพื่อให้ใช้งานได้ต่อไปคอยดูแลป้องกันอุบัติเหตุในห้องเรียนเก็บของให้เป็นที่เป็นทางเพื่อสะดวกต่อการนำมาใช้จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้สวยงามน่าเรียนและคอยป้องกันไม่ให้เพื่อนในห้องกระทำพฤติกรรมที่ไม่ประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียน 3. ฝ่ายกิจกรรมมีภาระหน้าที่ในการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ทั้งในห้องเรียนและกิจกรรมในทุกระดับชั้นเช่นการเล่นกีฬาดนตรีการแสดงเนื่องในกิจกรรมวันสำคัญกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ตลอดจนการจัดกิจกรรมตามความสนใจของเพื่อนและการฝึกซ้อมกิจกรรมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆเพื่อให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 4. สารวัตรนักเรียนมีภาระหน้าที่ในการสอดส่องดูแลความเรียบร้อยทั่วไปในห้องเรียนและมุมอับเช่นห้องน้ำข้างอาคารเรียนริมสนามฟุตบอลหรือบริเวณแหล่งที่มั่วสุมสูบบุหรี่การทะเลาะวิวาทการมาโรงเรียนสายคอยสังเกตดูแลเพื่อนหากพฤติกรรมที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือพฤติกรรมเสี่ยงเช่นการเข้าห้องเรียนช้าการไม่เข้าเรียนในรายวิชาต่างๆบ่อยครั้งรวมทั้งปัญหาส่วนตัวในด้านต่างๆคณะกรรมการห้องเรียนจะมีหน้าที่คอยดูแลเพื่อนๆส่วนปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ก็นำเสนอครูที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการแก้ไขในขั้นตอนสุดท้ายซึ่งในการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวนอกจากจะมีการดำเนินงานของแกนนำนักเรียน4ฝ่ายที่ดำเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้วโรงเรียนบ้านโคกต้นสตอยังมีการเสริมการจัดกิจกรรม1ห้องเรียน1โครงงานป้องกันยาเสพติดเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกด้วยแบบสรุปการประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาวจากการดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาวของโรงเรียนบ้านโคกต้นสตอพบว่านักเรียนในแต่ละห้องเรียนตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดโรคเอดส์อุบัติภัยและอบายมุขที่มีผลกระทบต่อตนเองสามารถบอกถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดโรคเอดส์อุบัติภัยและอบายมุขได้สามารถวิเคราะห์ถึงโทษของการใช้ยาเสพติดโรคทางเพศสัมพันธ์อุบัติภัยและอบายมุขได้ส่วนนักเรียนแกนนำก็สามารถชักชวนหรือแนะนำเพื่อนเพื่อป้องกันให้หลีกเลี่ยงจากการใช้ยาเสพติดพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อโรคเอดส์และอบายมุขได้คิดเป็นร้อยละร้อยรางวัลผลงานดีเด่นรางวัลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนบ้านโคกต้นสตอได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประกวดห้องเรียนสีขาวและประกาศผลห้องเรียนสีขาวในทุกเดือนซึ่งทางโรงเรียนได้จัดทำเกียรติบัตรมอบให้แต่ละห้องเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานต่อไปนอกจากนี้โรงเรียนบ้านโคกต้นสตอและครูผู้รับผิดชอบโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขยังได้รับรางวัลเสมาปปส.ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา2565รางวัลที่ภาคภูมิใจโรงเรียนบ้านโคกต้นสตอ
มีรางวัลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุขที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนดังนี้รางวัลผ่านเกณฑ์การพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพท.ระดับ4ดาวประจำปี2564จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพ.ศ. 2566ปีที่1จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรางวัลให้การสนับสนุนและเข้าร่วมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนจากกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีรางวัลสถานศึกษาที่สนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดนักเรียนต้นแบบด้านการเกษตรดีเด่นระดับจังหวัดจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้รางวัลหน่วยงานสนับสนุนการส่งผลการดำเนินงานโรงเรียนอย.น้อยพระเฉพาะกิจระดับประเทศปีงบประมาณพ.ศ. 2564และรางวัลผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนอย.น้อยระดับดีเยี่ยมประจำปีพ.ศ. 2564จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขรางวัลการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนดีไม่มีอบายมุขประจำปีการศึกษา2563จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลประกวดแหล่งเรียนรู้พอเพียงสู่เมืองต้นแบบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564ระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้รางวัลชนะเลิศในการประกวด Best Practice การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต2ได้รับการคัดเลือกผลงานที่ขับเคลื่อนตรงตามข้อคิดเห็นสภานักเรียนระดับประเทศประจำปี2566กิจกรรม TSC เทศกาลดีๆที่บ้านฉันเฟสติวัลระดับดีเด่นจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2566โดยการมีส่วนร่วมของภาคเยาวชนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนระดับชาติได้เข้าร่วมกิจกรรมเด็กไทยร่วมใจสื่อสารสังคมไทยเข้าใจกฎหมายยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2566จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนระดับชาติ